ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการปล่อยคาราวานรถธงฟ้าใช้ในการสู้กับโควิด-19ไปดูภาพพร้อมกันเลยครับแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังด้วยนะฮะว่าคาราวานรถธงฟ้าที่ว่านี้เขาจะขายสินค้าอะไรบ้างไฮไลท์ก็คือขายในราคาที่ถูกมากฮะนี่ก็คือรถเล่หรือว่ารถพุ่มพวงครับตามโครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัยโควิด-19มีจำนวนทั้งหมด350คันที่ทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับตลาดไทยกระจายสินค้าจำเป็นในราคาถูกไปตามชุมชนต่างๆสินค้าก็มีตั้งแต่ผักผลไม้สินค้าอุปโภคบริโภคไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันปาล์มเจลล้างมือปลากระป๋องข้าวหอมผักผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งตอนนี้ก็คือมะม่วงครับแล้วด้านข้างรถเนี่ยจะมีการระบุราคาสินค้าเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งเขาขายถูกกว่าตามท้องตลาดแน่นอนครับไปสำรวจตรวจสอบราคากันหน่อยนะครับว่าขายถูกขนาดไหนอย่างไข่ไก่เบอร์3แพงละ90บาทก็คือตกฟองละ3บาทเท่านั้นข้าวหอมมะลิถุงฮะ2กิโลกรัม55บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อละ5บาทจากปกติคือ6บาทนะครับปลากระป๋องบ้างครับปกติเนี่ย15บาทอันนี้เขาเอามาขายแค่11บาทเท่านั้นเจลล้างมือ30มิลลิลิตร25บาทให้ซื้อได้เพียงคนละ1หลอดครับและน้ำมันปาล์ม1ลิตรขาย40บาทรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์วันนี้มาเป็นประธานปล่อยขบวนรถนะครับโดยท่านบอกเลยว่ารถเร่นี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศและเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าซึ่งเร็วที่สุดและถูกที่สุดเป็นการเอาของไปให้กับลูกค้าแทนที่จะรอให้ลูกค้าเนี่ยมาหาซื้อของซึ่งรถพุ่มพวงนี้เองจะขับไปตามชุมชนต่างๆออกจากตลาดไทยทุกช่วงเช้าเวลา 04:00 และกลับมารับสินค้าอีกในวันถัดไปซึ่งรถพุ่มพวงที่มาตลาดไทยยังทำการได้อยู่แม้จะติดช่วงเวลาเคอร์ฟิวและตลาดก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขนส่งสินค้าที่มาถึงช่วงกลางดึกด้วยการจัดที่พักให้จนกว่าจะพ้นช่วงเคอร์ฟิวเลยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Liveหรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ